เดี๋ยวก่อนฉันอยากจะบอกพวกนายว่าฉันเป็นคนชอบรถคลาสสิกนะให้ตายสิอธิบายยังไงพวกนายก็คงไม่เข้าใจก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับที่80U ที่80U คืออะไรที่80U ก็คือรถถังนะครับที่กองทัพกัมพูชาหวังว่าจะนำเข้าประจำการแทนที่รถถังรุ่นเก่าที่มีอยู่นะครับเราไปดูสเปคกันหน่อยครับว่าที80U เป็นอย่างไรบ้างมีน้ำหนัก46ตันนะครับมีความยาวอยู่ที่ 9.9 เมตรความกว้างอยู่ที่ 3.4 เมตรความสูงจากพื้นอยู่ที่ 2.202 เมตรนะครับอันนี้ความสูงค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับมีลูกเรือ3คนครับมีปืนใหญ่ที่ใช้ก็คือ125มิลลิเมตรเครื่องยนต์ 1,000 แรงม้านะครับแต่สำหรับที่ 80UD ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีเครื่องยนต์ถึง 1,250 แรงม้านะครับพิสัยการทำการอยู่ที่335กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นทางcross country นะครับจะอยู่ที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับราคานิดนึงครับนี่คือราคาโดยประมาณที่ได้มาจากเว็บเว็บนึงนะครับประมาณ90ล้านบาทเพราะว่า T80U ก็คือเป็นรุ่นอัปเกรดที่รัสเซียผลิตขึ้นมานะครับโดยใช้ดีไซน์จากรุ่นเก่านะครับมีหลายรุ่นครับที่รัสเซียนำรถถังรุ่นเก่ามาปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดให้ดีขึ้นอย่างเช่น T72 T80 หรือว่า T90 นะครับต่อไปเราก็มาดูหน้าตาของ T80U นะครับแอดมินคิดว่าไม่ขี้เหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะผลิตมาแต่ปี1970แล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังดูทันสมัยนะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่รัสเซียนำมันมาอัปเกรดนะครับเราไปดูอาวุธของ T80U กันนะครับก็มี 9M119 Reflex นะครับโดยที่ NATO ตั้งชื่อมันว่า AT-11 Sniper นะครับมี Anti-Tank Guide Missile ด้วยนะครับยิงได้ในขณะที่วิ่งนะครับระยะการทำงานอยู่ที่100-4,000 เมตรหมายถึง100เมตรถึง4กิโลเมตรนะครับเป้าหมายของมันก็คือรถถังที่ใช้ก่อป้องกันการระเบิดแล้วก็เป้าหมายทางอากาศยานที่บินต่ำๆนะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์ระบบของ 9M119 นี่ครับนำวิธีด้วยแสงเลเซอร์นะครับปืนใหญ่ที่ใช้ของ T80U อยู่ที่125มิลลิเมตรนะครับเป็นสมูทบอร์ 2A46M1 นะครับพร้อมปอกกระสุนระบายความร้อนนะครับความเร็วในการยิงอยู่ที่ 6-8 นัดต่อนาทีมีกระสุนส่องสว่างกระสุนเจาะเกาะ AP ก็คือ Armor Piercing Shell นะครับทำด้วยเหล็กกล้าบวกทางสเตนหรือว่ายูเรเนียมเนี่ยครับที่เรารู้จักกันดีในนามของกระสุนเจาะเกาะนะครับมีทั้งเจาะเกาะแบบ AP แล้วก็ APDS นะครับแล้วก็กระสุนความร้อนกระสุนแรงระเบิดสูงนะครับปืนกลที่ใช้ก็จะมี2แบบนะครับคือปืนกลหลักก็คือ 7.62 มิลลิเมตรแล้วก็ปืนกลป้องกันทางอากาศ 12.7 มิลลิเมตรนะครับต่อไปเราก็มาดูระบบป้องกันของ T80U นะครับใช้แบบผสมผสานนะครับแบบเกาะปฏิกิริยา Reactive Armor นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี Gill Armor ก็คือตะแกรงที่ป้องกัน RPG ที่อยู่ข้างหลังนะครับโดยทั่วไปนะครับเกาะของรถถังข้างหน้าก็จะแข็งแรงกว่าข้างหลังนะครับเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ทำงานก็จะทำงานค่อนข้างที่จะเรียบนะครับหมายความว่ามีเสียงดังน้อยมากนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีฉนวนกันความร้อนช่องระบายอากาศระบบระบายความร้อนแล้วก็ระบบระบายควันนะครับระบบควบคุมการยิงคือ 1A42 นะครับแน่นอนครับว่ายิงได้ในขณะที่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีกล้องจับภาพอินฟราเรดด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ T80U ที่อัปเกรดขึ้นมาแน่นอนว่ามันไม่ทันสมัยเท่ากับรถถังใหม่แน่นอนแต่ว่าความเพียงพอในการใช้งานก็มีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่ามันจะเก่าครับแน่นอนก็มันจัดอยู่ในรถคลาสสิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้มันถูกปลุกฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือรถคลาสสิกรถถังคลาสสิกแน่นอนครับว่าในขณะที่รถขับทั่วไปรถยนต์นั่งทั่วไปก็ยังมี
คนที่ชอบนะครับในความเป็นคลาสสิกนะครับแน่นอนว่ารถถังก็ต้องมีเหมือนกันยุทโธปกรณ์ทางทหารก็ต้องมีเหมือนกันนะครับหลายๆประเทศนะครับเลือกที่จะใช้การอัปเกรดแบบนี้ครับแล้วก็นำเข้ามาประจำการในประเทศแทนที่จะไปซื้อรถถังรุ่นใหม่ที่มีราคาแพงนะครับแน่นอนครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับกัมพูชาอาจจะไม่คิดที่จะซื้อ T80U มาประจำการทั้งหมดนะครับมันก็ต้องมีบางส่วนนะครับแอดมินยังเชื่อว่าการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของแต่ละประเทศนี่มันก็ต้องมีอเจนดาอยู่เบื้องหลังนะครับว่าสมควรจะซื้ออะไรจากประเทศนี้จากประเทศนี้ยื่นข้อเสนอมาแบบไหนนะครับแอดมินยกตัวอย่างอย่างประเทศอินเดียนะครับจำเป็นต้องซื้อ T90 มานะครับในขณะที่ตัวเองมีรถถังที่ดีอยู่แล้วอย่างเช่นอาร์ชูนหรือว่าอาจารย์นี่แหละครับแต่ว่าเขาก็ต้องจำเป็นต้องซื้อรถถัง G90 มาเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียไว้นี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่แอดมินเล่าให้ฟังในวันนี้ครับแอดมินก็ยังเชื่อว่า G80U ยังไงก็ต้องเข้าประจำการในกองทัพของกัมพูชาแน่นอนนะครับแล้ววันนี้แอดมินก็นำภาพของ G80 มาฝากกันนะครับ